วันนี้จะพาไปดูฟังก์ชันหนึ่งในซีบัตครับชื่อว่าไดนามิกเจ้าตัวไดนามิกเนี่ยนะครับในหน้าจอของเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่3จุดหลักๆจุดแรกนะครับก็จะเป็นที่ draw size ด้านบนขวาอันนี้จะมีคำว่าไดนามิกตัวเล็กๆอยู่และมันก็เปิดไว้ด้วยครับอีกจุดหนึ่งถัดมาด้านขวาครับที่ perspective อันนี้ก็มีไดนามิกเหมือนกันและมันก็เปิดไว้ด้วยครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตรง solo ครับตรงนี้ solo เนี่ยนะครับใช้ในการปั้นโมเดลชิ้นเดียวสมมติเรามีซับทูหลายอันเรากดโซโล่จะสามารถปั้นโมเดลโฟกัสชิ้นเดียวได้ตรงโซโล่เนี่ยก็มีไดนามิกเหมือนกันครับทีนี้เราจะไปดูทีละตัวครับไดนามิกที่ draw size ก่อนเลยครับ draw size นั่นนะครับปกติมันจะเปิดไดนามิกไว้แน่นอนว่ามันเอฟเฟกต์กับขนาดของบัตรโดยตรงครับเดี๋ยวผมจะลองใช้บัตร Cable Up นะครับแล้วก็วาดเป็นคิ้วเราซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็วาดคิ้วขนาดเท่านี้เดี๋ยวลองซูมมาไกลๆครับแล้ววาดคิ้วด้านขวาคิ้วซ้ายขวาเนี่ยขนาดเท่ากันเลยครับไดนามิกเนี่ยมันทำหน้าที่โดยการที่ทำให้บัตรเนี่ยนะครับมันขนาดเนี่ยมันคงที่เหมือนเดิมไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบัตรเวลาขีดลงไปเนี่ยมันจะพยายามทำให้ขนาดเท่าเดิมครับเดี๋ยวเราลองเอาไดนามิกออกไปครับโดยการดับเบิลคลิกครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆครับแล้วเราขีดเป็นคิ้วคิ้วเล็กเท่านี้เดี๋ยวลองซูมมาไกลๆครับแล้วไปขีดคิ้วด้านขวาคิ้วด้านขวาเนี่ยอันเบลเลอร์เทอร์เลยอันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วครับถ้าเราเอาไดนามิกออกไปเนี่ยมันจะไม่สนใจว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลครับขนาดบัตรจะเท่าเดิมอันนี้มีประโยชน์ครับในตอนที่เราเนี่ยใช้บัตร move ครับอย่างเช่นเราอยากจะ move ใหญ่ๆ move ทั้งตัวมันให้มันเอฟเฟกต์กับเชฟโดยรวมเป็นแบบนี้ได้ถ้าเกิดเราไปเปิดไดนามิกอยู่นะครับถึงแม้ว่าบัตรเราเนี่ยเราลากดอไซส์ไปกด S ก็ได้ครับเราลากไปให้ถึง 1,000 เลยมันใหญ่สุดได้แค่นี้ครับไม่ว่าเราจะซูมเข้ามาแค่ไหนก็ตามมันใหญ่สุดแค่นี้เองเวลาดันเนี่ยมันไม่โดนทั้งตัวครับถ้าเราเอาไดนามิกออกไปดับเบิลคลิกมันใหญ่ได้เต็มที่เลยครับแล้วแต่เราเลยว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลดันทีโดนทั้งตัวเลยอันนี้มีประโยชน์ครับในการช่วยปรับเชฟดูกลับไปเรารู้แล้วครับว่าไดนามิกตรงนี้เนี่ยเปิดปิดโดยการดับเบิลคลิกแล้วก็มีผลกับบัตรโดยตรงตัวต่อไปครับไดนามิกที่เปอร์สเปกทีฟอันนี้จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างจะน้อยนิดนึงผมเลยจำเป็นจะต้องดูพิเคทโมเดลชิ้นนี้นะครับเป็นอีก2ตัวให้เห็นชัดๆเลยครับการเปิดปิดเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเราจะคุ้นเคยแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วครับถ้าเราปิดเปอร์สเปกทีฟไปมันจะเป็นแบบนี้ครับไม่ว่าโมเดลมันอยู่ไกลแค่ไหนมันจะเห็นเป็นระยะเดียวกันหมดเลยเอาไว้ใช้ในการทำงานเป็นด้านๆครับอันนี้จะเหมาะแต่ถ้าเราเปิดเปอร์สเปกทีฟไว้ปกตินะครับมันจะมีไดนามิกอยู่ด้วยไดนามิกเนี่ยจะทำให้เรานะครับสามารถเข้ามาใกล้ๆโมเดลชิ้นนี้แล้วก็ทำงานได้โดยที่ไม่มีปัญหาครับเนี่ยเข้าไปใกล้ๆแล้วทำงานได้เลยถ้าเราลองเอาไดนามิกตรงนี้ออกนะครับเราจะเห็นว่าเปอร์สเปกทีฟมันจะชัดเจนมากขึ้นและเราจะไม่สามารถเข้าไปทำงานใกล้ๆได้ด้วยอันนี้คือจุดหลักๆที่มันเอฟเฟกต์เวลาเราปิดมันไปนะครับลองดับเบิลคลิกปิดนะครับกดคลิกทีนึงไม่ต้องดับเบิลคลิกคลิกปิดไปยังไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับให้เราคลิกขวาเลื่อนนิดนึงอันนี้เราจะเห็นละกล้องมันเด้งออกมาแล้วก็มีเปอร์สเปกทีฟที่ชัดมากขึ้นครับเราจะเห็นระยะลึกมากขึ้นแล้วเวลาเราซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับมันจะมีจังหวะนึงที่มันจะเด้งออกแบบนี้เละเลยอันนี้เราอาจจะต้องเปิดไดนามิกไว้จะดีที่สุดครับกด F ทีนึงอันนี้ผมแบบเละเทะเป็นแบบนี้เลยเนื่องจากปิดไดนามิกไปถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเอา Edit ออกไปครับแล้วก็ลากสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็กด Edit อีกทีนึง Ctrl N ฉะนั้นให้เปิดไดนามิกไว้จะสะดวกกว่าครับอันล่างสุดครับที่โซโล่แล้วก็เป็นอันสุดท้ายที่เราจะไปดูกันครับการกดโซโล่เนี่ยเป็นการทำงานกับซับทูแค่ตัวเดียวที่เราเลือกครับแต่ทีนี้จะมีบางคนที่ไปเผลอเปิดไดนามิกไว้มันจะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราคลิกเมาส์ขวาเนี่ยซับทูตัวอื่น
มันจะเด้งหายไปอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญครับมันจะแวบไปแวบมาเราอาจจะมึนงงได้ตอนทำงานครับก็แนะนำว่าอย่าไปเปิดมันครับปิดไว้ดีแล้วในหน้าจอการทำงานของเรานะครับก็จะมีไดนามิกอยู่ประมาณ3ที่ครับก็ยังไงลองเช็คดูดีว่าเราไปเปิดปิดตรงไหนหรือเปล่าบางจุดเนี่ยเปิดแล้วช่วยทำงานได้ดีบางจุดเปิดแล้วทำให้เรางงครับ